คนต่างหากประมาณ 3-4 คนแต่ว่าเขามาปิดไว้แล้วค่ะอีกคนนึงเป็นคนรับทำให้แทบไม่คุย Facebook ไม่ใช่เราไม่แท็กหา Facebook กันเราแจ้งความจริงเหมือนกันเพราะเขาโอนตังค์ต่อไปสามารถคุยกันจนสนิทว่าใช่รู้ว่าเป็นเพื่อนแล้วเนื้อหาเหมือนกันก็ไปดูอย่างเนื้อหาที่ก็ที่ปลอมเป็นเพื่อเราเป็นเพื่อนสนิทเราอะค่ะแอดไลน์เข้ามาพอแอดไลน์เข้ามาเสร็จปุ๊บทำตัวแบบเป็นเพื่อนเราเลยไม่เข้าใจคนไทยมีสิ่งที่เราแจ้งที่โดนหนัก90,000กว่าอย่างเงี้ยค่ะเหลือ300,000เดี๋ยวผมเขียนภาพรวมได้ๆเพราะว่าคนอะยังหากลุ่มมันไม่เจอบางคนก็50กว่าคนนี่เลยอันนี้เริ่มยอดรวมที่บางคนในคนผู้เสียหายอีกเยอะนะคะที่หมดเลยแล้วยอดแต่ละยอดก็แบบอย่างหินคือเขาจะแอดไลน์เข้ามาก่อน4 ทุ่มจัดการให้หน่อยเดี๋ยวเคลียร์ให้โทรมาก่อนที่เขาลบออกไปอ่ะนึกออกไหมคะแล้วทีเนี้ยปุ๊บขั้นที่2ที่ทำให้หินไม่ดับเบิลเช็คถูกอ่ะเหมือนกับประมาณว่าพอเขาทำแบบนี้ปุ๊บเราก็ตัดคนได้หมดถูกไหมที่ปลอมเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนสนิทเราอะค่ะแอดไลน์เข้ามาพอแอดไลน์เข้ามาเสร็จปุ๊บทำตัวแบบเป็นเพื่อนเราเลยเป็นทำตัวเป็นเพื่อนเราก็หมายความว่า1เขาเธอไลน์เราพังอะเครื่องเราโดนล้างมามึงมีวิธีกู้ไลน์กลับมาไหมหรือมีใครที่เก่งพอที่จะแบบเอาข้อความหรือเอารูปภาพตรงนี้กลับมาได้ไหมเราก็เลยคุยกลับไปว่าไม่ได้ไม่มีแบบไม่ได้เก่งเลยขนาดนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเขาทำให้เราตายชายช็อตที่2ก็คือเขาโทรเข้ามาหาเลยแต่ไอ้ระหว่างที่เขาโทรเข้ามาหาเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันเพราะไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บก็ทิ้งเวลาประมาณ15 นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงกูมีบินเนี้ยจ่ายก่อน4 ทุ่มจ่ายให้หน่อยเดี๋ยวเคลียร์กันมันเลยทำให้เราไม่ดับเบิลเช็คว่าเพื่อนคนนี้ยืมตังหรือเปล่าเพราะเขาโทรหาเราแล้วแล้วเราโทรหาเขาแล้วแล้วเขาก็พูดว่าโทรศัพท์เขาพังถ้าเกิดว่าเขาโอ้ให้หยิบโอนแค่2 ทีอ่ะหยิบนอนหลับไปแล้วไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ไม่ได้เอกใจอะไรด้วยพอถึง 3-4 แล้วหลังจากพอถึง 3-4 แล้วปุ๊บหยิบก็เริ่มแบบเริ่มด่าเขาไปหนักกว่าเดิมว่าให้โอนอะไรนักหนาวะรับสายดิอยากรู้แล้วมันค่าอะไรนักโอนอะไรนักอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บมันก็บอกกูเองจอยเองเขียนมาข้างในมึงถ้ากูเป็นมิจฉาชีพอ่ะกูบล็อกไลน์มึงไปแล้วถ้าตอนเนี้ยไม่บล็อกกูเองแล้วมันก็ยังหัวมันก็ยังใช้คำหนึ่งที่แบบจี๊ดใจเรามากนะเขาใช้คำสุดท้ายพูดว่าโถอีเหี้ยโอนมาต้องเยอะแล้วเพิ่งจะมาสงสัยอีดอกพอเขารับสายเสร็จปุ๊บหญิงก็บอกให้โอนอะไรนักหนาวะ4-5 บินบ้าบออะไรอย่างเงี้ยเจ้าของกูหมดบัญชีเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เงียบแล้วก็อึ้งกูโอนอะไรวะกูให้มึงโอนอะไรวะแต่เสียงเขาแบบเพิ่งตื่นนอนแล้วมันเลยทำให้หญิงมั่นใจว่าไม่ใช่เขาแน่ๆแล้วรวมๆแล้วทั่วประเทศเนี่ยเขาโดนไปเท่าไหร่300,000 กว่าก็อยากฝากเพื่อนๆนะคะว่าตอนนี้ค่ะโจรเก่งมากมีอาชีพเก่งมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่คุณคุยไลน์อ่ะคือเพื่อนตัวจริงหรือเพื่อนตัวปลอมสิ่งที่ทำให้คุณรู้ก็คือการโทรเท่านั้นดับเบิลเช็คไปหลายๆรอบเพราะยังไง1มันคือปกป้องสิทธิของเราปกป้องเงินของเราปกป้องทรัพย์สินของเราพอมันเสียหายแล้วปุ๊บเนี่ยพอเรามาตามอ่ะมันยากแหละมันยากกว่าวิธีมันยากกว่าวิธีป้องกันค่ะคือตอนนี้หลายๆคนยังไม่รู้วิธีการอันนี้ยังไม่รู้แต่หญิงอยากให้ทุกคนป้องกันตรงนี้จริงๆเพราะว่าโจรมาวิธีที่แนบเนียนมากพอตอนนี้โจรเขารู้วิธีปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนวิธีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากสำหรับคนที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะมันมีดาบสองคมมันมีทั้งดีมันมีทั้งสะดวกนู่นนี่นั่นถ้าในเรื่องนี้ค่ะหยินขอให้ดับเบิลเช็คในเรื่องของการโทรดีกว่าว่าคุณต้องการเงินจริงๆไหมเพื่อนคนนี้ต้องการเงินจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าไลน์มันอย่างที่บอกมันมีวิธีการเยอะมากที่ทำให้เราตายใจค่ะ